วัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักจักรยานทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายนักกีฬาจักรยานคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือพันจ่าอากาศเอกวิสุทธิ์เกษียพัฒน์ไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วง Born to be ครับ Born to be สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัดศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ดความสุขเติมได้CGA สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคำเรียนแห่งประเทศไทยตรีนิธิคาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับพันจ่าอากาศเอกวิสุทธิ์เกษียพัฒน์ผมว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาจักรยานในยุคสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยต้องจำชื่อนี้ได้นี่คือสุดยอดนักจักรยานทีมชาติไทยเหรียญทอง4เกมนะครับแล้วก็ผลงานใน Tour of Thailand นี่ยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ผมขออนุญาตเรียกโค้ชตั้มแล้วกันนะฮะเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็มาเป็นผู้สอนของสมาคมจักรยานแล้วก็ทำผลงานให้กับสมาคมอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงครับโค้ชตั้มเป็นคนจังหวัดอะไรฮะผมเกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับแถบไหนฮะแถวตราดภูครับอ๋อครับผมแล้วเห็นบอกว่าไปโตที่เหนือฮะก็คุณพ่อย้ายไปรับราชการที่นู่นครับก็ไปเรียนต่อชั้นม .1 2 3จนจบชั้นปวชที่จังหวัดแพร่ครับครับมีพี่น้องกี่คนฮะมีพี่น้อง3คนครับผมเป็นคนโตครับตอนที่สมัยเราเด็กๆเนี่ยกว่าที่จะมาเจอกีฬาจักรยานผมเชื่อว่าโค้ชตั้มเองน่าจะได้ลองเล่นกีฬาชนิดอื่นๆมาบ้างพอสมควรเล่นอะไรมาบ้างครับตรงๆเลยนะครับฮะผมเล่นกีฬาจักรยานมาตั้งแต่อยู่ป .3 ครับอุ้ยคือผมขี่ BMX จักรยาน BMX ตอนนั้นกำลังแบบโด่งดังมากในประเทศไทยครับโอ้โหแสดงว่าเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นนักกีฬาจักรยานโดยเฉพาะเลยทีนี้มันมีข้อสงสัยอย่างนี้ครับมีข้อสงสัยว่าเด็กที่อายุน้อยขนาดนั้นน่ะได้แรงบันดาลใจในการที่อยากจะเป็นนักกีฬาจักรยานมาจากไหนโอ้นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมเนี่ยเกิดโตมาเนี่ยอยู่ในสังคมจักรยานเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคุณลุงถาวรจิรพันธ์คุณอาปีดาจุลมณฑลนี่นักจักรยานระดับเขาเป็นตำนานครับเขาเป็นตำนานคุณลุงสมัยศึกกฤษณสุวรรณครับป้าออสสมศักดิ์เกี่ยวสารเนี่ยเขาเป็นเพื่อนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็ปั่นจักรยานสวนลุมด้วยกันครับปั่นจักรยานที่ลานพระรูปด้วยกันครับนะครับแล้วผมก็เห็นจักรยานเสือหมอบเนี่ยมันจอดอยู่ที่บ้านตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วครับก็คือของคุณพ่อนั่นแหละใช่แต่ว่าขี่ไม่ได้แต่ว่าใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเมื่อไหร่ผมจะขี่รถคันนี้ให้ได้แล้วพอคุณพ่อรู้ว่าโค้ชตั้มเองชอบจักรยานขึ้นมา คุณพ่อได้แนะนำหรือว่าได้ส่งเสริมได้สนับสนุนยังไงบ้างต้องบอกว่าผมโชคดีนะครับคุณพ่อผมเนี่ยค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับผมไปเล่นกีฬาจักรยานเลยไปไหนด้วยกันนี่คือคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ผมซ้อนท้ายแล้วก็แบกจักรยานไปแข่งอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับไม่มีรถยนต์นะครับก็มอเตอร์ไซค์คันนึงจักรยานคันนึงแล้วก็ไปแข่งว้าวแข่งเสร็จก็แบกกลับบ้านตรงนั้นแล้วฮะทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งเราจะต้องโตขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านจักรยานเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ครับพี่ตู่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าผมสนุกกับมันเสร็จแล้วพอโตขึ้นเนี่ย BMX มันเริ่มซบเซาลงเพราะว่าตอนนั้นลานสเก็ตเริ่มเข้ามาอ๋อครับผมจะต้องโตขึ้นใช่ไหมครับใช่ BMX มันก็ไม่พอสำหรับผมแล้วล่ะผมก็มองหาสิ่งต่อไปก็คือผมอยากไปเล่นจักรยานเสือหมอบเป็นจักรยานทางไกลครับอย่างเงี้ยครับครับวันแรกที่เพื่อนชวนไปปั่นเนี่ยไปยืมรถเข้ามาปั่นนะเป็นรถเหล็กนะครับก็ขี่จากแพร่ไปอุตรดิตถ์จะเลี้ยวกลับแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าลงไปสิลงเขาเนี่ยสนุก4กิโลนะครับผมก็ลงไปถึงอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ต้องปั่นกลับแต่ว่ากลัวเขาลูกนี้เขาเรียกว่าเขาพลึงเพื่อนบอกว่างั้นไปทางศรีสัชนาลัยทางเรียบกว่านี้โอ้โหหนักกว่าเดิมครับพี่ตู่กลับถึงบ้าน4ทุ่มคือมันแรกเลยที่มันไกลขึ้นด้วยมันไกลขึ้นด้วยยากขึ้นด้วย
นะครับโดนหลอกแล้ว4ทุ่มนั่นคือเป็นวันแรกที่ผมปั่นจักรยานสมอแล้วผมจำไม่ลืมเลยคุณโดนหลอกใช่ครับใช่ครับความแตกต่างระหว่างตอนสมัยที่เด็กๆเราเล่น BMX อ่ะแล้วพอต้องมาปั่นเสือหมอบเนี่ยเราปรับตัวยังไงได้ BMX เนี่ยมันก็เล่นอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับก็ปั้นสนามขึ้นมาปั้นเนินปั้นอะไรขึ้นมาเล่นนะครับทำกระดานโค้งอะไรเป็นสังสรรค์กับเพื่อนตอนเย็นๆเลิกเรียนนะครับแต่ปั่นเสือหมอบเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมันต้องไปรัศมีการทำการมันไกลขึ้นนะครับก็ต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นตอนนั้นคือผมก็เห็นพวกพี่ๆทีมชาติไทยรุ่นก่อนหน้าผมนะครับบังเอิญว่าท่านอาจารย์เสรีไตรรัตน์ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนป่าไม้นะครับท่านก็พานักกีฬาทีมชาติเนี่ยไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมก็เห็นพวกพี่ๆเขาปั่นสวนไปสวนมาครับก็ลองไปปั่นตามเขาดูซึ่งเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเรานะครับก็ไปปั่นตามพวกพี่เขาดูก็รู้ว่าโอ้โหเรายังห่างชั้นเขาเยอะก็เริ่มพัฒนาตัวจากนั้นขึ้นมาครับก็พอดีว่าผมโตพอที่จะไปแข่งคัดเขตครับนะครับคัดเขต5ที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ไปคัดเขตครั้งแรกเลยได้5เหรียญทองอาจารย์ศิริมาเป็นผู้ตัดสินท่านก็เห็นครับท่านก็เห็นผมเด็กคนนี้ได้5เหรียญทองก็ลองเรียกผมไปคัดตัวทีมชาติดูสมัยก่อนต้องคัดนะครับแล้วเรียกเก็บตัว12คนมีชื่อผมอยู่ใน12คนนะครับบอกได้ไหมว่าตอนนั้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนั้นอยู่1ใน12แต่ว่าไม่ได้อยู่ต้นๆนะครับพวกพี่ๆเขายังเก่งอ๋อแน่นอนก็จะมีที่เป็นเด็กใหม่ที่เข้าไปก็จะมีผมกับธงชัยวันเกิดใจงาม2คนกำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าเด็กตัวเล็กๆที่เริ่มปั่นจักรยานมาตั้งแต่ 4-5 ขวบทำยังไงถึงสามารถติดทีมชาติไทยได้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับ4เกมสักครู่กลับมาคุยกันครับเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาปีนั้นเป็นปีแรกเลยที่รัสเซียแตกทัพมาอีก5ประเทศก็จบอันดับ11ในทีมทำแล้วโอ้ถือว่าโอเคเลยนะเอาชุดซีเกมสิงคโปร์เนี่ยไปลงครับพอออฟเฟนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัททาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ดความสุขเติมได้CGA สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย Shuttle the Art Spirit of Art กลับมาที่ตาม Sport Talk with Hero นะครับในช่วงที่2ช่วง Hall of Fame เมื่อสักครู่นี้คุยสนุกมากๆเลยกับพันจ่าอากาศเอกวิสุทธิ์เกษียพัฒน์สุดยอดนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยเหรียญทอง4เกมเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ถึงพอได้รับการเข้าไปเป็น1ใน12คนของทีมชาติไทยตอนนั้นคุณพ่อว่าไงบ้างอ๋อคุณพ่อก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับพอมีชื่อเข้าไปเรียกเก็บตัวในชุด12คนนั้นน่ะก็เต็มที่อยู่แล้วครับเรียกว่าช่วงนั้นผมเรียนอยู่ปช.3ต้องดรอปเรียนเลยเพื่อจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมไปเป็นทีมชาติให้ได้ตัดตัวเหลือแค่8คนนะครับไปเอเชียนเกมได้ไหมคือได้ครับอยู่อันดับที่อยู่1ใน8แล้วครับว้า wow. แล้วก็ได้ลงแข่งด้วยในประเภทแมสตาร์ทฮะครับทีนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงที่ว่าพอเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติเห็นบอกว่ามีหน่วยงาน3หน่วยงานเลยเห็นบอกว่าเห็นแววอยากจะบรรจุให้เป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้นเพื่อให้ไปเป็นนักกีฬาเป็นไงบ้างของผมเนี่ยปีนั้นเนี่ยก็คือผมไปทําเรื่องที่จะบรรจุเป็นฐานบกนะครับอยู่หน่วยปตอก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติเรียบร้อยแล้วครับฐานอากาศบอกว่าเอ๊ะมาอยู่ฐานอากาศไหมนะครับก็สนใจอยากให้ผมเนี่ยไปเป็นขุนพลของทีมทัพฟ้าแต่ผมมองว่ากองทัพอากาศนี่ผมชอบมากตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ไม่ทิ้งโอกาสก็ไปเลยครับพิมพ์ลายนิ้วมือทำเรื่องบรรจุภายในเดือนเดียวผมบรรจุเลยครับนะครับก็จะเป็นข้าราชการกลาโหมซึ่งเป็นปีที่ผมบรรจุแล้วผมจะต้องไปเกณฑ์อาหารครับมันเป็นค่อมกันเหมือนเราหนีทหารมาเป็นทหารนะครับชีวิตเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทางศาสดีก็ไปตามหาผมที่บ้านนะว่าผมเนี่ยไม่ทำไมไม่ไปเกณฑ์ทหารเหมือนขอโทษนะครับเหมือนเรียนรอดอเพื่อที่จะไม่เป็นทหารลักษณะนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือไปฝึกทหารแล้วใช่ครับก็ไปบรรจุเป็นฐานอากาศครับเอาละโอเค
พอเราได้เก็บตัวฝึกซ้อมจนก็ได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมตอนนั้นไปครั้งแรกครับปี90เอเชียนเกมที่ปักกิ่งที่จีนครับลงในประเภทอะไรฮะลงในประเภทแมสตาร์ครับเป็นไงบ้างผมขี่จบการแข่งขันนะครับคนเดียวเลยที่จบการแข่งขันในทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าจบอันดับ50อะไรเงี้ยครับซึ่งผมมีแรงนะครับมีแรงขี่นะแต่ผมไม่มีความเร็วผมขี่รถไม่เหนื่อยแต่ผมไม่มีความเร็วเพราะว่าเราฝึกเนี่ยเราวิธีการฝึกในตอนนั้นน่ะวิทยาศาสตร์การกีฬาเรายังไม่พัฒนามากครับครับเราขี่ไปกับกลุ่มได้แต่พอถึงจังหวะทีเด็ดทีขาดที่เขาเล่นกระชากอะไรกันเงี้ยเราไม่มีความเร็วไปครับก็คือจบการแข่งขันได้โดยที่แบบไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยขี่ไปกับกลุ่มธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับโอเคหลังจากเอเชียนเกมแล้วต่อมาต่อมาก็จะเป็นซีเกมที่ฟิลิปปินส์ผลงานเป็นไงบ้างตอนนั้นทีมผมอยู่ในชุดทีมทำทริอัลแต่ไม่ได้ลงแข่งนะครับแต่ได้เหรียญเงินแพ้ฟิลิปปินส์ไป10กว่าวินาทีแพ้แบบไม่น่าแพ้ครับครับแพ้เจ้าภาพเอางี้แล้วกันครับเป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพว่าอย่างนั้นครับครับพอมาซีเกมที่สิงคโปร์ก็อยู่ในชุดนี้เหมือนกันครับก็ทีมทำทริอัลก็เหรียญทองว้าวครับคราวนี้ได้เหรียญทองเลยครับก็ชุดนั้นก็มีธงชัยวันเกิดเจงามมีถนอมทรัพย์เขียวงามนะครับมีราชันหลังเพชรมีสุภัสศรีสวัยอยู่ในชุดนั้นครับรวมทั้งวิสุทธิ์เกษียพัฒน์ด้วยนะครับได้เหรียญทองมาครับเสร็จจาก2 4เกมมันจะต้องมีเอเชียนเกมมาขั้นอีกหนึ่งเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาครับเป็นไงบ้างครั้งที่12ที่ฮิโรชิมาเราได้รับการคัดเลือกตัวเนี่ยหมายถึงว่าได้โควต้าไปแข่งแต่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราปีนั้นเป็นปีแรกเลยที่รัสเซียแตกทักมาอีก5ประเทศใช่ใช่ไหมคาซัคสถานจีกิสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานอะไรพวกนี้โอ้โหพวกนี้ฝรั่งนั่นเลยเขี้ยวๆแล้วตัวโตๆแข็งแรงแข็งแรงเราเจอกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็หนักแล้วนะครับเจอรัสเซียมาอีก5ชาติเหนื่อยเลยโอ้โหหนักครับถือว่าเป็นเกมที่หนักมากครับแล้วเส้นทางฮิโรชิมาก็คือขึ้นเขาลงเขาตลอดก็จบอันดับ11ในทีมทำทริอัลโอ้ถือว่าโอเคเลยนะเอาชุดซีเกมสิงคโปร์เนี่ยไปลงครับชุดนั้นเลยได้อันดับที่11นอกเหนือจาก SEA Games, Asian Games แล้วมันยังมีการแข่งขัน Tour of Thailand มันยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่โค้ชตั้มทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับครับก็ผมเคยเป็นแชมป์จักรยานทางไกล Tour of Thailand 3ปีติดกัน3ปีซ้อนเลยถือว่าเป็นโอ้โห94 95 96ครับฮะทีนี้เรื่องของการแข่งขันในระดับSEA Games, Asian Games, Tour of Thailand มันยังมีกีฬาแห่งชาติครับเป็นไงบ้างผลงานในกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติผมเล่นให้กับเขต5นะครับตะก่อนนะครั รบที่จังหวัดแพร่เนี่ยแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพมาเป็นทหารอากาศก็สังกัดกับเขต10กรุงเทพมหานครนะครับก็เคยได้เหรียญเยอะที่สุดที่จังหวัดระยองนะครั รบผมเคยได้เหรียญทองคนเดียว7เหรียญได้หมดเลยครับคนอะไรจะเก่งขนาดนั้นปีนั้นท็อปฟอร์มมากครับได้หมดเลยครับได้รับการเชิดชูเกียรติเลยว่าเป็นก็ได้เสื้อสามารถจากกทม.ได้ทองคำหนึ่งบาทอะไรอย่างนี้ครับนะแต่ว่ากีฬาแห่งชาตินี่ทุกครั้งที่ลงแข่งขันคือไม่พลาดครับต้องได้เหรียญทองทุกปีจะได้มากได้น้อยครับผมทีนี้มันมีแมตช์ที่เราประทับใจในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคิดว่าแมตช์ไหนน่าจะเป็นแมตช์ที่เราประทับใจมากที่สุดผมจะถนัดในเรื่องเชิงจักรยานทางไกลครับนะครับคือมันจะเป็นการแก้เกมวันต่อวันแต่ถ้าเป็นแมตช์อย่างซีเกมส์เอเชียนเกมส์เนี่ยคือมันแข่งวันเดียวจบครับถ้าพลาดแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วต้องรออีก2ปีหรือ4ปีถูกแต่ถ้าจักรยานทางไกลที่ผมถนัดเนี่ยคือวันนี้เราพลาดเนี่ยพรุ่งนี้เราแก้ได้ละครับแมตช์ที่ประทับใจก็น่าจะเป็นแมตช์ที่ผมไปแข่งทัวร์ไต้หวันครับคือผมเป็นนักกีฬาในเซาท์อีสเอเชียคนเดียวที่ติดไปกับกลุ่มฝรั่งได้อย่างเงี้ยมันเหมือนเราไปอยู่ในแกรนด์ทัวร์ใหญ่ๆขึ้นเขาไปกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ประทับใจครับที่สุดครับนั่นรายการประเภทอย่างนั้นนี่ถือว่าเป็นเหมือนกับตูเดฟรองของเอเชียเลยนะนั่นเลยครับกำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูนะครับว่าพอเสร็จสิ้นจากการเป็นนักกีฬาแล้วโค้ชตั้มยังมาเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ทำทีมชาติไทยประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็ได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมด้วยสักครู่กลับมาคุยกันครับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA เป็นการผนึกพลังสมาคมศิษย์เก่าจาก14สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยสำหรับนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาได้แก่ดร.วรรลบเจรวนนท์พลเอกอัครเดชสศิปภาคุณดุระดิลกดุระลำพะคุณอาคมสุพางเผ่าและนายกสมาพันธ์ลำดับถัดไปหมุนเวียนเรียงตามลำดับของสมาชิกโดยลำดับต่อไปคือสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ซึ่งได้เสนอให้ดร.ธนาชัย
ธีรพัฒนวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคเบียนแห่งประเทศไทยโดยมีวาระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึง2566การจะทำอะไร2ปีข้างหน้านี้เราจะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเราจะทำกิจกรรมมากมายเพื่อส่วนรวมตามปณิธานการก่อตั้งสมาพันธ์ CGA นี้นะครับครั้งแรกที่ทำทีมเลยก็คือ ACC Track Cup ที่สุพรรณบุรีนักกีฬาชุดนั้นที่เด่นที่สุดเป็นใครก็บิ๊กจุฑาทิพย์มณีพันธ์และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเขาคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่อินชอนทูบีออนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัดศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ดความสุขเติมได้ CGA สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทย Silver Sport by Eureka กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงสุดท้ายครับช่วง To Beyond เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยกับโค้ชตั้มและผมเห็นชีวิตการเป็นนักกีฬาของโค้ชตั้มแล้วสมบูรณ์แบบมากคือมาตามสเต็ปเลยเริ่มจากการเป็นนักกีฬาที่แข่งขันในระดับแห่งชาติก่อนมาถึงทีมชาติไปประสบความสำเร็จในต่างชาติมากมายเหลือเกินครับสุดท้ายชีวิตนักกีฬาก็คือต้องเลิกเล่นแมตช์สุดท้ายในชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในยุคนั้นเล่นรายการอะไรซีเกมส์ที่บรูไนครับอืมครับนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เล่นในนามทีมชาติไทยครับไปที่นั่นมันผลงานเป็นไงบ้างไม่ดีครับได้ที่4ครับคือรู้สึกเฟลผมไปเก็บทางสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยส่งผมไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งหลายเดือนครับแล้วผมก็ไปแข่งชนะฝรั่งเยอะแยะมากมายที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกมวันเดียวไงครับพี่ตู่อ๋อใช่ใช่มีกลุ่มหน้าเบรกเอาเวย์ไปเนี่ยอือไม่ทันละไล่ไม่เข้าละอือครับไม่มีโอกาสได้แก้มือละครับนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าคงจะต้องเฟดตัวเองออกมาแล้วก็ให้รุ่นน้องๆขึ้นมาแทนดีกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละตอนนั้นประมาณ30ครับ30สำหรับกีฬาจักรยานถือว่าอายุเยอะมากไปไหมก็ยังเล่นได้อีกอย่างน้อยก็ต้องมีอีก 3-4 ปีแหละครับแต่ไม่เกิน35ผมก็เฟดตัวเองออกไปละครับเพราะว่าก็อยู่กับจักรยานมานานแล้วครับตอนนั้นก็ไปตามฝันตัวเองทางด้านอื่นละก็ไปเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์อุ้ยใช่ไปแข่งอินดูโรครับเออใช่ผมจำได้พิสุทธิ์กสิยพัฒน์นี่ไปเป็นนักแข่งขันเอ็นดูโรใช่ครับอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันหลายปีประสบความสำเร็จในการแข่งขันจักรยานแชมป์เอเชียปี2007เฮ้ยคนอะไรจะเก่ง2ล้อขนาดนั้นผมก็ไปแข่งที่พิษณุโลกนะครับชาติทั้งหมด4วัน12สเตจได้ที่1มาชนะที่2ครึ่งชั่วโมงครับฮะก็เป็นแชมป์เอเชียปี2007ในรุ่นมาสเตอร์นะครับโอเคพอถึงวันนึงที่เราจะต้องเลิกเล่นละครับตอนนั้นบอกกับตัวเองว่าเอ้ยเราต้องเฟดให้รุ่นน้องขึ้นมานะครับได้วางเป้าตัวเองไหมว่าแล้วอนาคตต่อไปเราจะต้องเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่คาใจอยู่นิดนึงครับก็คือว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยซีเกมเอเชียนเกมผ่านมาหมดแล้วยังเหลือโอลิมปิกเกมใช่ไหมครับผมยังไม่เคยไปสัมผัสโอลิมปิกเกมในเมื่อผมเป็นนักกีฬาจักรยานแล้วผมไปแตะโอลิมปิกไม่ได้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจอยากจะทำนักกีฬาขึ้นไปโอลิมปิกให้ได้เอาละทีนี้พอเริ่มเข้ามาเป็นผู้สอนทีมชาตินักกีฬาชุดแรกเลยที่โค้ชตั้มมีโอกาสได้ทำทีมครั้งแรกที่ทำทีมเลยก็คือ ACC Track Cup ที่สุพรรณบุรีครับนะครับก็เป็นชุดใหญ่เลยชุดนั้นประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับก็มีเหรียญทองติดมือกันพอสมควรนักกีฬาชุดนั้นที่เด่นที่สุดเป็นใครก็บิ๊กจุฑาทิพย์มณีพันธ์อ๋อที่เจอบิ๊กตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเจอมาก่อนหน้านั้นแหละครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเป็นโค้ชเขาแต่ว่าหลังจากตรงนั้นมาเนี่ยก็เป็นโค้ชให้กับบิ๊กมาจนถึงทุกวันเนี่ยฮะครับแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือนักกีฬาคนที่เรามีโอกาสได้เป็นโค้ชให้เขาเนี่ยเขาคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่อินชอนซึ่งเป็น
แมชกันอย่างงั้นที่เราเองเราเคยไปแข่งอะแต่ว่าเรายังทำไม่ได้ใช่นี่แหละครับสะใจที่สุดเลยครับพี่มันตอบโจทย์เลยแล้วเป็นม้ามืดที่ไม่มีใครมองเลยนะครับแล้วความฝันของโค้ชตั้มอีกอันหนึ่งก็คือเอเชียนเกมได้เหรียญทองแล้วมันหมายถึงว่าความฝันที่คุณตั้งไว้คือคุณอยากจะแตะโอลิมปิกเกมใช่ครับเป้าหมายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับครับก็สุดท้ายก็เอาบีทไปโควลิฟายโอลิมปิกจนได้ครับนะครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับผมถามว่าโอเคเด็กๆและเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาจักรยานที่ดีคุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็มีเส้นทางในการเดินยังไงครับตอนนี้ก็ฝากถึงน้องๆที่เป็นเยาวชนในยุคนี้นะครับผมว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งมันหาง่ายครับนะครับแล้วก็มีสกายเลนรองรับสามารถที่ไปฝึกซ้อมโดยที่แบบไม่ต้องไปเสี่ยงกับการจราจรบนท้องถนนครับนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสนับสนุนให้ลูกมาเอาดีทางกีฬาจักรยานประเภทนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าโอกาสเปิดมากๆครับแล้วเรามีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยทุกๆปีทางประเภทลู่และถนนนะครับถนนจะเป็น6สนามลู่อีก6สนามครับมาโชว์ผลงานในชิงแชมป์ประเทศไทยครับโอกาสที่จะเดินขึ้นมาติดธงไทยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยมีให้กับทุกๆท่านโอ้โหผมเชื่อว่าเด็กๆและเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะฮะแล้วก็ผมว่ามีเด็กหลายคนอ่ะคือเด็กกับจักรยานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่ปั่นจักรยานเอางี้ดีกว่าเป็นของเล่นชิ้นแรกใช่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะสร้างทีมจักรยานของทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งขึ้นมาในระดับนานาชาติเนี่ยสามารถที่จะทำได้ครับสุดท้ายผมมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกาครับนำไปสกรีนด้านหลังว่า Sport Talk The Hero ครับนั่นหมายความว่าโค้ชตั้มเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยขอบคุณมากเลยครับทั้งประเทศเลยนะฮะเอาเก็บไว้ใส่ฝึกซ้อมขอบคุณมากเลยให้กับนักกีฬานะฮะตอนสอนนักกีฬาเขานะครับส่วนรูปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรูปที่ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยอายุ49ปีไปคว้าแชมป์ไปคว้ารองแชมป์ในระดับเอเชียมาได้นะฮะชาโต้ไดอาร์ตนำรูปนี้ไปใส่กรอบให้โค้ชตั้มเอาไปประดับไว้ที่บ้านที่สมาคมนะครับให้โค้ชตั้มเอาไปเก็บไว้นะครับดีมากฮะก็เป็นภาพที่เห็นแล้วสะใจมากผมอายุขนาดนี้ผมยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะฮะส่งแรงใจไปเชียร์ทีมจักรยานทีมชาติไทยภายใต้การเป็นผู้สอนของโค้ชตั้มให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับโค้ชตั้มครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณพันจ่าอากาศเอกวิสุทธิ์เกษียพัฒน์สุดยอดอดีตนักจักรยานทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าโค้ชตั้มเป็นคนที่มีความสามารถในฐานะที่เป็นนักกีฬาแล้วก็ยังมีฝันที่อยากจะได้เหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็ฝันในการที่จะทำทีมไปสู่โอลิมปิกเกมแล้วก็ทำได้จริงๆครับถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องทีเดียวครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราองุ่นปตท.เซรั่มทองนัชชาทิพยประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกาเบอร์เมดเบอร์หนึ่งสมุนไพร CGA การกีฬาแห่งประเทศไทยพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรินิตี้คาร์สชาโต้เดอะอาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนสวัสดีครับซีเกมส์ครั้งที่13ที่ประเทศไทยได้เหรียญทองในประเภท4คูณ4 2เลยมั้ยซึ่งแมตช์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ประเทศไทยจัดขึ้นมาขึ้นโดยเฉพาะที่อื่นก็ไม่มีแข่งนักกีฬาเราเยอะที่อื่นไม่มีแข่งเลยสปินเราเยอะมากส่ง2ทีมด้วยที่เดียวได้เหรียญทองเลย4 คูณ200เมตรเราได้เหรียญทองมาถูกต้องแล้ว4 คูณ400เมตรในซีเกมส์ครั้งแพ้มาเลยมาเลมาแรงแล้วนะครับ